กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมเอาวะวันนี้นะครับก็มาถึงคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครโถส้วมทั้งหลายนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์บอกว่าตัวไหนเป็นโถส้วมบ้างนะครับเรียกได้ว่าทุกคนคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่ามีทั้งหมด5ตัวละครนะครับตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าพวกคาเมร่าพวกสปีกเกอร์นี่ไม่เกี่ยวเนี่ยอ่ะก็รวมเป็นทั้งหมด5ตัวละครนะครับตัวแรกก็เป็นตัวละครสีเขียวเนาะคาสปีกเกอร์แมนโอ้โหเป็นตัวละครแรกๆเลยที่พี่ใช้ในการฟาร์มด่านยุคแรกเลยนะครับคือช่วงแรกที่พี่มาเล่นเนี่ยพี่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลตัวละครพี่ก็ใช้ตัวนี้ในการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแบบโนเมลยาวๆเลยใครทันช่วงแมปเนี้ยเปิดใหม่ๆจะรู้นะครับว่าแมปเนี้ยเล่นยากมากๆเลยต่างกับตอนนี้ลิบลับนะครับตัวที่2ก็เป็นกิจคาเมล่าแมนนะครับสมัยก่อนตัวนี้ก็โหดเหมือนกันเว้ยใช้ในการแบกในแมปเนี่ยนะครับสมัยนั้นอ่ะตัวละครเนี้ยราคาประมาณ 2-300 เลยนะปัจจุบันนี่ประมาณ10บาท30บาทประมาณเนี้ยตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวไซนติสเมกนะครับผมเป็นโถส้วมนักวิทย์นะครับเป็นตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวละครที่ดาเมจแรงนะครับแต่เป็นเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็2ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวโถส้วมทหารผู้ชายนะครับผมกับโถส้วมทหารผู้หญิงนะครับสำหรับตัวโถส้วมทหารผู้ชายนะครับตัวนี้พี่ยังไม่เคยเล่นสักครั้งเลยนะครับตั้งแต่สุ่มได้มาแต่ดูจาก DPS ดาเมจต่อวินาทีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ระยะแคบด้วยดูทรงน่าจะเป็นตัวกลางนะครับส่วนตัวนี้นะครับทหารผู้หญิงสุดสวยก็เพิ่งจะเล่นไปในคลิปวงล้อนะครับก็เท่าที่ดูจากทีมนี้นะครับน่าจะเป็นตัวละครที่ใช้ในการแบกต้นเกมเอ็นเลดได้ดีที่สุดสำหรับทีมนี้นะครับและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัว Toilet Santa TV Man นะครับตอนนี้ต้องขอให้น้องกลายเป็น Toilet นะครับผม Toilet Santa TV Man ทำไมพี่กำลังคาดหวังให้ซานต้าตอนเทศกาลคริสต์มาสปีนี้จะเป็นร่างอัปเกรดวะ อาจจะเป็นตัวทำเงินเกรดก็อตลี่ก็ได้นะทีมนี้พี่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยมันเป็นเป้าหมายเดี่ยวแทบทุกตัวเลยไม่สิต้องบอกว่าไม่มี AOE ไม่มีสเปซไม่มีสโลไม่มีอะไรเลยนอกจากโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนะครับก็หวังว่าจะไปได้สัก 40-50 เวฟแล้วกัน ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและขอฝากสปอนเซอร์ไว้ทั้ง2ล้านด้วยนะครับผมวันนี้ร้านค้าบิวกรขอนำเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า 100,000 ชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ Toilet Tower Defense หรือตัวละครในแมป Anime Defender ตัวละครตึงๆในแมป Security Tower Defense และยังมีบริการไก่ตันและสุ่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ Toilet Tower Defense นะครับจะเห็นว่ามีเจมขายราคาโคตรถูกเลยและตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึง9บาทแม้กระทั่ง Exclusive ที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับยังถูกเหลือแค่9บาทเองสินค้าปลอดภัยราคาถูกต้องร้านค้าบิวปกรณ์เท่านั้น Rich Man Shop No 1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้อเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ Rich Man Shop เท่านั้นช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมวางแต่ซานต้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงิน900นะครับในการวางทหารโถส้วมผู้หญิงนะครับแล้วกว่าจะได้วางตัวแรกนะครับก็ล่อไปเวฟที่5เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวนี้พี่จะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเพิ่งรีวิวกันไปในคลิปวงล้อตัวละครผู้หญิงนะครับผมเอาง่ายๆเนี่ยน้องคล้ายๆกับตัวลาเลเซอร์คาเมล่าแมนเลยนะครับทั้งดาเมจระยะและคูลดาวน์ต้นเกมถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยติดแค่ใช้เงินในการลง900เยอะไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะใช้แค่ตัวละครนี้นะครับในการฟาร์มจนกว่าซันต้าทั้ง3ตัวจะเลเวลตันก่อนนะครับแล้วก็ไม่วันเสาร์ก็ว่าอาทิตย์เนี่ยพี่จะมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สตรีมดูแฟนอาร์ตตามที่น้องๆขอมานะครับปกติเนี่ยพี่ทำคลิปแฟนอาร์ตใช่ไหมซึ่งมันใช้เวลานานเว้ยแล้วพี่รู้สึกว่าถ้ามาไลฟ์สดแล้วมาพูดสดเลยมันจะดูสนุกกว่าแล้วใครอยากดูก็มาดูแบบย้อนหลังเอาประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมารับชมแล้วกันเด้ออ่ะขอตัดข้ามไปตอนที่ซันต้าทั้ง3ตัวเลเวลตันเลยแล้วกันนะครับในเวฟที่22นะครับน้องสาวสุดสวยของเราก็ขึ้นเลเวล4เลเวลสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกพี่กะอัพซันต้าให้เลเวลตันก่อนแต่ก็สุดท้ายไม่ตันนะครับ ตัวละครนี้นะครับเลเวลสุดท้ายเนี่ยดาเมจ 11,000 ระยะ60คูลดาวน์ 0.2 นะครับและดาเมจต่อวินาทีอยู่ที่วิละ 55,000 นะครับก็ถือว่าสามารถแบกนะแบบใช้แค่ตัวละครเดียวเนี่ยมาถึงเวฟ20กว่าๆได้เลยก็เดี๋ยวทีนี้ทำการอัพซันต้าอีก3ตัวให้ขึ้นเลเวล8นะครับแล้วค่อยวางตัวต่อไปเนาะมาหลังจากซันต้าตันแล้วนะครับตัวต่อไปที่จะวางก็เป็นทอยเลททหารผู้ชายนะครับพี่ขอใช้ชื่อนี้ไปก่อนละกันเพราะว่าชื่อน้องจริงๆมันยาวมากในส่วนของดีไซน์นะครับบอกเลยว่ากระโปงมา ดูที่คอดูที่คอแม่งเหมือนท่อแป๊บเลยอะทำไมดีไซน์มันดูกระโปงจริงๆนะ แม่งดูกระโปงมากเลยแต่ว่าดาเมจเลเวล1อยู่ที่ 2,000 นะครับระยะ15คูลดาวน์1เชดเลเวล2เท่เฉยเลเวล2มีปืนเลเซอร์โผล่เข้ามานะครับเป็นเลเซอร์สีฟ้าซะด้วยทำเป็นเล่นดาเมจ 5,000 นะครับระยะ35คูลดาวน์ 0.5 นะครับผม
พี่ว่ามันเท่นะตัวผู้หญิงเลเซอร์สีแดงใช่ไหมตัวผู้ชายเลเซอร์สีฟ้าเท่มากอ่ะเดี๋ยวเก็บเงิน 10,000 นะครับในการขึ้นเลเวล3เอ๊ะ 10,000 แล้วเนี่ยว่ะกดขึ้นเลเวล3นะครับไหนดูดีไซน์ตัวละครสิเลเวล3จะเป็นยังไงเชดเลเวล3ตรงมือมีเลื่อยโผล่มาอีก1อันนะครับถือว่ามีอาวุธ3อันละก็แปลว่าวงในการโจมตีเนี่ยต้องมี3วงนะไหนดูสิมี1 2 3วงนะครับแต่ว่าดาเมจต่อวิมันก็ดูกระโปงอยู่ดีป่ะ36,000 นี่มันคืออ่อนมากเลยนะทำไมอ่ะทำไมเป็นมิติที่ดูอ่อนแอขนาดนี้ อ่ะเดี๋ยววางตัวแซนติสเมกต่อเลยแล้วกันนะครับตัวที่3นะครับผมโถส้วมนักวิทย์นะครับตัวนี้ก็จะว่าไงเดียเฮ้ยเลเซอร์สีเหลืองว่ะเฮ้ยแปลว่าไอ้3ตัวเนี้ยโถส้วม3ตัวคนละสีเลยนะผู้หญิงสีแดงใช่มั้ยทหารผู้ชายสีฟ้าแล้วก็นักวิทย์สีเหลืองนะครับเชดมาว่ะมาว่ะอันนี้คือมาในรูปแบบเรียกว่าเน้นสวยไม่เน้นประโยชน์ตัวแซนติสเมกนะครับก็มีแค่3เลเวลเนาะรายละเอียดนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจสูงนะถือว่าเป้าหมายเดียวเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่ารวมๆก็งั้นๆ มันไม่มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมอ่ะนอกจากมันเองไม่โดนสถานะแต่มันเองก็ไม่ได้บัฟเว้ยอย่างตอนเลเวล3นะครับดาเมจอยู่ที่ 9,000 ระยะ50คูลดาวน์ 0.15 ระยะในการเดิน65นะครับดาเมจต่อวินาทีอยู่ที่วีละ 60,000 นะครับผมแต่ถ้าสมมุตินับในมุมของโถส้วมเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ดีสุดเลยปะไม่ชัวร์ว่ะหรือว่าโถส้วมผู้หญิงดีกว่าก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะไปต่อไปนะครับลูกรักของเรานะครับผมคาสปีกเกอร์แมนนะครับตัวละครที่โหดสุดในตานี้เลยโหดแบบตึงๆนะครับเลเวล1ดาเมจ80ระยะ10คูลดาวน์3แค่นี้ก็เท่แล้ว อ่ะอัพตันเลยแล้วกันใช้เงินในการอัพถูกแสนถูกนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับตัวละครเริ่มต้นก็อย่าให้มันเท่เกินไปเลยเดิมทีเนี่ยแค่ร่างแบบดั้งเดิมของเขานะครับก็หล่อเกินไปแล้วเป็นไงดูดีแค่ท่าโจมตีก็กินขาดแล้ว และนี่คือตำนานประวัติศาสตร์นะครับที่ Giant by Toilet ได้ถูกโจมตีโดยคาสปีกเกอร์แมนนะครับเป็นไงตึงจะมีสักกี่คนนะครับที่เอาคาสปีกเกอร์แมนดาเมจ300ต่อวินาทีเนี่ยมาโจมตี Giant by Toilet ที่เลือดหลักล้านเมื่อกี้นะครับเฮ้อหนักใจวะ ต่อไปก็เป็นกิด Toilet เอ้ยกิดคาเมล่าแมนนะครับในส่วนของดีไซน์กิดคาเมล่าแมนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ยุคนั้นคือเท่มากเว้ยในการโจมตีมันโจมตีรัวมากๆเลเวล1ดาเมจ500ระยะ15คูลดาวน์1นะครับเลเวล2ดาเมจ1000ระยะ20คูลดาวน์1นะครับดีไซน์นี้ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับแค่เลเวลแต่ละเลเวลเนี่ยมันต่างกันแค่ที่ดูดซ่วมเพิ่มขึ้นมานะครับเลเวล2ดาเมจ 1,500 ระยะ25คูลดาวน์ 0.5 นะครับผมและใช้เงินในการขึ้นเลเวลสุดท้ายนะครับอยู่ที่ 6,000 นะครับผมอ่ะเลเวลสุดท้ายนะครับเห็นไหมดีไซน์ตัวละครเนี่ยจะมีแค่ที่ดูดซ่วมเพิ่มขึ้นมานะครับเลเวลสุดท้ายดาเมจ 2,500 ระยะ35คูลดาวน์ 0.2 นะครับแอนิเมชันในการตีนี่บอกได้เลยนะครับว่ารัวมากๆเลยจัดว่าซอยยิกๆนะครับจริงๆเนี่ยมันควรคูลดาวน์แค่ 0.1 ป่ะแต่พูดถึงคูลดาวน์ 0.1 เนี่ยก็ไม่เห็นตัวละครมาใหม่ที่แบบโจมตีคูลดาวน์ 0.1 เลยอันนี้พี่กำลังนั่งดูอยู่ว่าแต่ละตัวมันรู้สึกว่าทั้ง5ตัวละครนี้นะครับโจมตีธรรมดาหมดเลยนี่ว่าไม่มีสเปซไม่มีสโลไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าสมมติพี่ออโต้สคริปต์ทีมนี้ไปนะไม่รอดว่ะน่าจะไม่รอดจริงจังเลยในตานี้เนี่ยพี่น่าจะวางตัวละครนี้เยอะสุดนะครับน้องโถส้วมทหารผู้หญิงนะครับเพราะเท่าที่ดูแล้วมันเป็นตัวละครที่ดาเมจก็เยอะนะแถมระยะในการโจมตีก็ไกลด้วยนะครับผมชิบหายละเมื่อกี้พี่ลองกดสคริปต์เวฟ41 42มา2เวฟพร้อมกันเว้ยตอนเนี้ยพี่รู้สึกได้เลยนะครับว่าบ้านแตกว่ะด้วยความที่มันไม่มีสเปซไม่มีสโลไม่มี LE ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยมันเลยแบบเคลียร์ไม่ไหวจริงๆอ่ะเนี่ยมันดูแบบช้ามากเลยนั่นไงเรียบร้อยครอบครัวชักโคของเราครอบครัวชักโคแต่หลังๆก็มีมาเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่สุดสักตัวเนาะเอาเป็นว่าทีมเนี้ยถ้าเล่นแบบไม่กดสคริปต์น่าจะไปได้ไกลนะครับอันนี้พี่แค่กดสคริปต์แค่2เวฟอะแค่2เวฟนะเว้ย4A42นี่คือไม่ผ่านละโถเอ้ยมีดีแค่ตีเป้าหมายเดี่ยวแรงไอ้เจ้าบ้าโถส้วมเป็นไงสำหรับทีมโถส้วมก็ตามที่อธิบายไปนะครับน้องเนี่ยมันจะเรียกว่าไงหลายตัวเป็นตัวละครเก่าเนาะส่วนตัวละครใหม่ก็มีแค่โจมตีธรรมดาเฉยๆไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมเช่นสโลตีแรงตีไกลตีอะไรบ้าๆไม่มีเลยก็เลยทำให้แบบไปได้ไม่ไกลนะครับแต่กรณีที่แบบไม่ออโต้สคริปต์แล้วเล่นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไปได้ไกลก็ได้นะครับผมก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไลฟ์สดนะครับที่จะไลฟ์ดูแฟนอาร์ตใน Discord นะครับเหมือนครั้งที่แล้วตามสัญญาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับแต่ก็จะเป็นช่วง 20:00 ถึง 4:00 เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ถ้าใครว่างก็มารอรับชมได้เลย
ส่วนรีวิวตัวละครใน EP ที่75เนี่ยก็ครบทุกตัวแล้วนะครับต่อไปน่าจะไม่มีอะไรมากอาจจะไปแมปอื่นแทนนะครับผมจำได้ว่าจะทำทีมที่แบบไม่มีอัลติเมทแล้วก็ไปเอเลทให้ไกลที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าละกันก็จะใช้พวกไททันแฟนแมนพวกตัวละครบัฟต่างๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้สักกี่เวลเนาะเอาเป็นว่าไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย